ซินเดอเรลล่าชื่อที่เหยียดหยามมีพลังเหมือนมนต์คาถาทันใดนั้นเธอรู้สึกเหมือนแม่เลี้ยงและพี่เลี้ยงใจร้ายได้เปลี่ยนเธอให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากขี้เถ้าแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีหลงเหลืออยู่เธอได้พบกับบุรุษรูปงามซึ่งเธอเข้าใจว่าเป็นเพียงสามัญชนคนธรรมดาแต่แท้จริงแล้วเขาคือเจ้าชายผู้ที่ทำให้เธอได้สัมผัสถึงความอ่อนโยนและมีเมตตาอีกครั้งสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ The Sims 3 Cinderella กันอีกแล้วนะคะตอนนี้เป็นตอนที่ทุกคนเนี่ยรอคอยกันเลยซึ่งตอนนี้เอลล่าได้เจอกับเจ้าชายแล้วแต่เอลล่าเนี่ยไม่รู้นะคะว่าเขาเนี่ยคือเจ้าชายเรามาเล่นกันต่อเลยเนาะว่าแต่คุณชื่ออะไรเหรอครับชิกิระช่างมันเถอะค่ะแล้วคุณล่ะคะชื่ออะไรเหรอนี่คุณไม่รู้จักผมเหรอคิดครับพ่อผมเรียกผมว่าคิดแล้วบ้านคุณอยู่ที่ไหนล่ะคะผมอยู่ในวังอ้อพ่อผมสอนให้ผมค้าขายน่ะเด็กฝึกงานสินะคะครอบครัวของคุณเขาดีกับคุณไหมเขาดีเกินกว่าที่ผมจะได้แล้วคุณล่ะเขาดีกับฉันเท่าที่ทำได้แต่มันก็ไม่ได้ยากนักหรอกเพียงแค่เราต้องกล้าหาญและมีเมตตาไหนๆก็ได้เจอกับเจ้าชายแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกับเจ้าชายอีกหน่อยนะคะให้เจ้าชายเนี่ยสอนเอลล่าขับรถดีไหมน่าจะดีนะเพราะตอนนี้เนี่ยม้าของทั้งคู่ก็วิ่งเล่นกันไปไหนไม่รู้แล้วว่าเอลล่าจะกลับบ้านยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวให้คิดเนี่ยสอนขับรถได้ไหมตอนนี้ซินเดอเรลล่าเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยส่วนเจ้าชายเนี่ยเขาโตเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วโอ้ย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 อ้าวน่ากลัวเนี่ยให้เอลล่าขับรถเลยเดี๋ยวนะทำไมรถมันไม่ไปอ่ะขับขับเบรกเบรกแน่เลยว่าแต่นี่รถใครเหรอคะก็เป็นรถของเจ้าชายเขาให้ผมมาซื้อของในเมืองนี่ไงซื้อของหัตถกรรมลดราคาคิดก็เลยต้องมาซื้อของว่าอย่างนั้นเถอะเดี๋ยวเราเนี่ยจะสอนเอลล่าขับไปเรื่อยๆเลยเนาะแต่ว่า9โมงแล้วอ่ะเป็นเวลาเรียนของเอลล่านะคะตอนนี้โดดเรียนอุ๊ยตายอ่ะทำไงดีอ่ะก็ได้เจอคิดทั้งทีทำให้หัวใจของเอลล่าเนี่ยเบิกบานขับไปโรงเรียนได้ไหมเนี่ยให้เจ้าชายไปส่งได้ไหม เอาไงดีล่ะหรือว่าจะมาเรียนกันวันหลังอีกไหนๆก็เรียนแล้วนะก็เรียนไปเลยละกันคือว่าจากคอมเมนต์จากตอนที่แล้วเนี่ยค่ะว่าทำไมเล่นไม่เหมือนในหนังหรือในการ์ตูนเลยแม่เลี้ยงเนี่ยไม่ได้ใช้งานเอลล่าหนักขนาดนั้นนะคะไม่ได้ให้เอลล่าเนี่ยกินอาหารเน่าหรือว่าให้สอบตกหรืออะไรบ้าๆเนี่ยคือว่าส่วนตัวแล้วอยากทำเป็นเวอร์ชันใน The Sims ก็คือว่าให้ต่างจากในหนังและในการ์ตูนนะคะอย่างเช่นเจ้าชายเนี่ยเราดูก็รู้ใช่ไหมล่ะว่าเขาไม่ใช่เจ้าชายธรรมดาไม่รู้สิต้องมีสายเลือดอะไรอยู่ก็เป็นได้ยังไงก็มาลองติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆเลยเนาะแต่สงสารนางซินเหมือนกันแหละที่แม่เลี้ยงเนี่ยคอยแต่แบบยังไงอะใช้งานหนักมากเลยอะต้องไปแล้วไปโรงเรียนสินี่ไปโรงเรียนเดี๋ยวก่อนอ้าวยังไม่ได้รู้จักชื่อเธอเลยไปละนั่งแท็กซี่ไปละ เจ้าชายงุนหงิดเลย คิดว่าเจ้าชายหล่อไหมเจ้าชายเนี่ยก็จะดูเข้มๆเนาะโอเคเจ้าชายคงจะกลับวังเอลล่ามาถึงโรงเรียนแล้วค่ะพักเที่ยงพอดีเลยอ่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วเมื่อคืนก็ไม่กลับบ้านเนี่ยที่บ้านจะเป็นยังไงบ้างนะแม่เลี้ยงใจร้ายก็คงจะคลั่งตายไปแล้วมั้งเนี่ยอยากจะเข้าไปเรียนด้วยจังเลยเดี๋ยวเราจะทำงานหนักเลยนะคะทำการบ้านที่ค้างไว้เอลล่าไม่ได้ทำการบ้านเหรอเนี่ยแย่แล้วให้เด็กคนอื่นๆเล่นในห้องเรียนเกรดของอนาตาซีราดิเซล่าเนี่ยโอ้โหเกรดเอได้ไงอ่ะทำไมอ่ะโกงข้อสอบเหรอทำไมจู่ๆเออะเอลล่ายังดีอยู่เลยอ่ะสนามเด็กเล่นมีอะไรให้เล่นบ้างเนี่ยเล่นทรายแกว่ง
อ่ะให้ไปเล่นแล้วนี่ใครมารับลูกเนี่ยอุ้ยตายฉันจะมารับลูกค่ะตัวเธอไปดูสีผิวฉันสิรอจนไหม้หมดแล้วว่าผมก็จะมารับลูกครับผมลูกผมอยู่ไหนเนี่ยมาละรถโรงเรียนมารับแล้วอนาตาเซียอะไรเนี่ยลูกฉันอยู่ไหนลูกฉันอยู่ไหนลืมบอกไปนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีงานพรอมที่โรงเรียนนะเด็กๆเนี่ยก็เข้ามางานเต้นรำนะคะแต่ว่าเอลล่าเนี่ยเต้นรำคนเดียวไม่มีคู่ที่งานพรอมอ่ะเนาะแล้วส่วนดิสเซล่ากับอนาตาเซียเนี่ยมีแฟนเฉยเลยนี่ไงเป็นกิ๊กกันอ้าวเอลล่าจะไปบ้านผู้ชายคนนี้นี่นะเนี่ยต้องการความสนุกสนานเนาะมาเล่นทรายดีกว่าเล่นแล้วคงจะสกปรกแย่เลยอ่ะคือยังไงเกรดดีขึ้นไหมอ่ะดีเหมือนเดิมไม่ได้ดีขึ้นไหมแต่ดีเหมือนเดิมสนุกจังเลยอ่ะยังสับสนอยู่เลยนะตกลงว่าอนาตาเซียหรือดิเซล่าเนี่ยใครเป็นพี่เป็นน้องใครเกิดก่อนกันแน่ดูในการ์ตูนกับดูในหนังเนี่ยรู้สึกว่าสับสนนิดนึงนะยังไงใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะคะก็คิดว่าอนาตาเซียเนี่ยเป็นพี่มาตลอดเลยอย่าบอกนะว่าดิเซล่าเป็นพี่เนี่ยมันดูเอลล่าสิมันนั่งเล่นทรายคนเดียวอ่ะอ๋อมันจะเป็นลมแล้วนั่นอ่ะมันง่วงนอนแล้วสิแล้วทำไมไม่กลับบ้านไปล่ะก็ให้ซินเดอเรลล่ามานั่งทำการบ้านนะคะอนาตาเซียจะมาแกล้งอะไรอีกอ่ะโอ้ยอนาตาเซียแกล้งดิเซล่านี่นะก็ต้องให้บุยตายหิวอ่ะจะทำการบ้านไหวไหมเนี่ยแล้วทำไมยืนลอกการบ้านเอลล่าเหรอฉันจะมาลอกกายบ้านเอลล่ามันไม่เห็นหรอกฮ่าฮ่าแอบลอกมันตรงนี้แหละยีซินเดอร์โสโคกนั่งข้างหลังมันแบบนี้แหละอุ้ยตายมองเห็นหมดเลยอะคำตอบวันนี้โอ้ยฉันนี่เก่งจริงๆเลยอนาตาเซียอยู่ไหนแล้วล่ะอนาตาเซียอนาตาเซียกลับบ้านอย่าเพิ่งเดี๋ยวให้มาเที่ยวเล่นกันก่อนเนาะตอนนี้ซินเดอเรลล่าทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ยฉันลอกแกทุกข้อเลยกอไก่ขอไข่ขอควายงองูโอ๊ยฉันน่ะจำเก่งอยู่แล้ว ที่สอบได้เกรด A เพราะว่าลอกเพื่อนนี่แหละดื่มนมถั่วเหลืองเหรออือโอ้โหหิวมากเลยสุขอนามัยและพนักงานลดเร็วมากเอาไงดีเนี่ยยังไม่กลับบ้านเลยถ้ากลับบ้านก็คงต้องโดนทำโทษหนักมากอ่ะเราจะงีบงีบตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวจะให้ดิสเซล่ากับนาตาเซียเนี่ยนะคะเที่ยวเล่นบ้างเนาะเล่นไล่จับอ่ะนี่ไงมันเล่นไล่จับกันไหมก็ดีนะเล่นยังไงอ่ะนี่ไงโอ้ยยายเอลล่านอนอยู่ฉันจะไม่ปลุกมันหรอกให้มันนอนหน้าโรงเรียนนี่แหละเล่นตรงไหนล่ะไปเล่นที่เดิมหมอนู่นไปสักไกลเลยอุ้ยมีการลอกน้อยด้วยเดี๋ยวเล่นพี่น้องคู่นี้บ้างเนาะก็คิดว่าคลิปนี้เนี่ยจะให้ทั้ง3คนเนี่ยโตเพราะว่าอีกไม่นานเราก็จะได้ไปงานเต้นรำของเจ้าชายแล้วนะคะถ้ายังเป็นเด็กอยู่ก็ไปไม่ได้เนาะอ่ะควางลูกบอลกันนี่เองจะไม่กลับบ้านใช่ไหมโอ้โหกินเหม็นมากเลยไม่อยากอาบน้ำเลยอ่ะฉันอาบอาทิตย์ละครั้งเองบ้าเหรออาทิตย์ละครั้งเหม็นมากเลยนะนั่นอ่ะรู้สึกว่าที่ใกล้ๆเนี่ยจะมีสนามกีฬาด้วยนะคะนี่ไงเดี๋ยวเราจะมาที่นี่กับดิสเซล่ามีอะไรให้เล่นบ้างอ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นอะไรโอ้ยเดี๋ยวเดดโน้ตใช่ไหมสมุดบันทึกมรณะเดทโน้ตโอ้โหมาตกหล่นอยู่ตรงนี้ด้วยยมทูตที่ไหนมาทิ้งไว้เนี่ยไม่เอาไม่ให้ใครเก็บเราเล่นซินเดอเรลล่าอยู่ไม่ได้เล่นเดทโน้ตเอามาถึงแล้วเจอลูกแมวลูกแมวอุ้มสัตว์เลี้ยงแอบอุ้มกลับบ้านได้ไหมเนี่ยพาไปเล่นกับลูซิเฟอร์ลูกแมวหลงทางอ่ะเดี๋ยวที่ทำไมเล่นไม่ได้เนี่ยพูดคุยดูสิเฮ้ยลูกแมวตัวเล็กมากเลยเหมือนน้องชีสเลยอ่ะน่าจะเป็นตัวผู้หรือเปล่าแมวออกมาแล้ว
ว้ายเจอลูกแมวด้วยอ่ะอานาตาเซียจริงๆก็เป็นคนดีเหมือนกันเนาะอ้าน้องแมวน้องแมวน่ารักน่ารักกอดได้ไหมอ่ะความรักพูดคุยให้หันให้ดมมือลองให้ดมมือดีกว่าโอ้โหง่วงนอนแล้วอ่ะน่ารักดีเนาะลูกแมวของใครวะเอาไปเลี้ยงที่บ้านดีกว่าเก็บไปเลี้ยงอุ้มสัตว์เลี้ยงแล้วกลับบ้านเลยได้ไหมอ่ะขออุ้มหน่อยเฮ้ยขโมยแมวเอากลับบ้านเลยฉันอยากเลี้ยงแมวมานานละลูซิเฟอร์มันไม่ยอมเล่นกับฉันเฮ้ยอุ้มไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยนั่นไงอุ้มไปด้วยลงมาแล้ววิ่งเลยตะกี้เห็นแม่เลี้ยงนะนั่นไงแม่เลี้ยงกำลังกินข้าวอยู่จะโดนดุไหมเนาะกลัวเหมือนกันนะเนี่ยกลับมาที่บ้านต้องอาบน้ำก่อนไหมก่อนทำความสะอาดนี่เฮ้ยเดี๋ยวอาบน้ำห้องนู้นโอเคอาบน้ำต้องรีบไปอาบน้ำแล้วโอ้โหกลิ่นนี่โชยเลยนะเอลล่าทำไมกลิ่นซินเดอเรลล่าเป็นสีฟ้าปกติเป็นกลิ่นสีเขียวไม่ใช่หรอนี่ไงอานาตาเซียเฮ้ยเอ้ยเอ้ยลูซิเฟอร์มาเล่นหน่อยเข้าสังคมมาเร็วแอบกลับมาที่บ้านนะลูกแมวน่ารักกุ้งกิ้งอยากเลี้ยงลูกหมาบ้างจังอีลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์เป็นเห็บหรือเปล่าเนี่ยทำไมมีกลิ่นแมลงวะสวัสดีเพื่อนใหม่แกชื่ออะไรอ่ะเหมียวเหมียวเหมียวพูดไรฟังไม่รู้เรื่องเลยเหมียวเหมียวเหมียวยังพูดไม่ได้ยังเป็นเด็กอยู่เลยให้เจ้าบูโน่มาแล้วหรือเปล่าโอ้โหบูโน่ทั้งทำลายขับถ่ายความหิวบูโน่เหงามากเลยอ่ะอย่าขู่นะอย่าขู่ลูกแมวนะเจ้าวายร้ายทำไมอ่ะทำไมจะขู่อย่าขู่สิว้ายกระโจนเข้าใส่ตกลงขู่หรือยังไงเนี่ยเล่นกันเหรอ น่ารักดีนะแอบเห็นมุมน่ารักของเจ้าลูซิเฟอร์ให้เจ้าลูซิเฟอร์เนี่ยไปแกล้งกัสกัสดีไหมไม่เอามันอันตรายถ้าให้แมวไปเล่นกับหนูคิดว่ากัสกัสคงตายอะ คิดซะว่าเจ้าแมวน้อยเป็นหนูแล้วกัน เล่นไหมอะ โอ้ยเฮ้ยอุ้ยลูกแมวน่ารักอะอะไรล่ะง่วงนอนให้นอนตรงนี้แหละแม่เจ้าไปไหนอะ อู่บ้านโล่งมากเลยอ่ะโต๊ะสนุกก็หายไปแล้วซินเดอเรลล่าก็ต้องทำความสะอาดต่อนะคะเก็บผ้าเนาะยังไม่ได้ซักผ้าเลยเนี่ยต้องมาเก็บผ้าโอ้ยผ้าเน่าๆของใครเนี่ยตอนนี้ดิเซลล่าอานาตาเซียหลับแล้วนะคะเวลา5 ทุ่มแล้วยีแม่เลี้ยงยังไม่หลับเลยว้ายบูโน่มาในบ้านเราได้ไงเนี่ยโอ้โหต้องมาเก็บผ้าที่ห้องเนี่ยมันเป็นรอยบั๊กของเตียงอ่ะจะต้องจัดเตียงให้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยฮะเอาทิ้ง ทำทิ้งทำไมอ่ะตกใจเลยอ่ะจัดเตียงอันนี้ไม่มีจัดเตียงฮะไม่เป็นไรให้มันบั๊กไปก็ได้ไม่ต้องจัดหรอกตื่นมาค่อยจัดทีเดียวเลยหลับปุ๋ยต้องมาขัดอ่างล้างหน้าให้กับพี่สาวแสนใจร้ายของเธออีกเอาผ้าไปตากเนาะโอเคพังเหรอโอ้โหน้ำยังล้นอยู่เลยทำไมเตะอย่างนั้นอ่ะโอ้ยทิ้งอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยเอาไปปั่นแห้งเอาไปตากได้ไหมชิมของคุณไม่มีแรงเหลือที่จะทำกิจกรรมใดๆคงจะง่วงมากเกินไปแล้วสิเอาทำไงดีล่ะเนี่ย
ต้องไปนอนอดกองไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวโดนด่าอีกอ่ะแต่มันทำไม่ได้แล้วนี่นะเคเคไปนอนไปนอนค่อยตื่นมาทำนะเจ้ากัสกัสกับแจ็คเป็นไงบ้างเนี่ยทำความสะอาดตู้เลี้ยงสัตว์ด้วยโอ้โหยังไม่นอนเลยซินเดอเรลลี่ซินเดอเรลลี่ไม่มาหาฉันเลยคิดถึงซินเดอเรลลี่จีลาเจ้าเควินออกมาเข้าไปอยู่ในห้องทำไมออกมานี่จะออกมาไหมออกมาดีๆจะออกด้วยน้ำตาโอ้โหโหดร้ายออกได้ไหมเนี่ยเล่นกับเควินดีกว่าทำอะไรได้บ้างเนี่ยวันนี้วันศุกร์นะคะดูแลแปรงขนให้เควินแล้วกันอานาตาเซียไม่อยากไปโรงเรียนหรออยากเลิกเป็นเพื่อนกันอีกละซื้อประทัดด้วยอานาตาเซียอยากหลายอย่างจังเลยพบเด็กนักเรียนหรอพบนักเด็กหัวรั้นได้เกรด A อุ๊ยตายดิสลาอยากได้เกรด A เป็นไปได้ยังไงเธอได้อยู่นะอ๋อ B แล้วอานาตาเซียต่างหากที่เรียนดีมากๆอานาตาเซียได้เกรด A นะสกูลามูส่งเสริมให้มองไหวเจ้าเควินจะต้องให้ไปรักกับม้าของเจ้าชายดีไหมเนี่ยสีขาวกับสีดำกัดหัวมันเลยกัดเลยกัดหัวนาตาเซียนี่เป็นทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยตั้งแต่ไล่แม่บ้านออกไปไล่คนงานออกไปก็เหลือแค่ซินเดอเรลล่าที่ต้องทำงานบ้านอ่ะมีเวลาไม่มากพอแฮะกลัวว่าจะเบื่อเพราะว่ามันก็มีแบบยังไงอะใช้งานเอลล่าเหมือนเดิมเหมือนคลิปก่อนๆนะต้องทำงานนู่นนี่นู่นนั่นดูทุกวันอะทุกคลิปด้วยอะเดี๋ยวต่อจากนี้ก็คงจะไม่เบื่อแล้วเนาะชีวิตคงจะเปลี่ยนไปตลอดการแต่ขอใช้ชีวิตประจำวันก่อนก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละตื่นมาต้องแปรงฟันล้างหน้าชีวิตประจำวันเหมือนกันกับในเดอะซิมคราวนี้ไม่ได้กินอาหารเหลือแล้วนะคะกินอาหารดีๆแต่ไม่ได้กินที่ห้องอาหารหรือว่าจะเอาไปให้น้องแมวน้อยกินเจ้าแมวยังอยู่ที่เดิมเลยหิวบ้างปะเนี่ยไล่สัตว์หรอไม่ไล่ความรักพูดคุยอ้าวรถโรงเรียนมาต้องรีบให้โตแหละจะได้ไม่ต้องไปโรงเรียนนูโก้นาชไปเร็วไปเรียนเร็วไปเรียนอานาตาเซียลองมาเล่นสิเล่นคนเดียวหิวเกินกว่าที่จะเล่นเราไม่กินข้าวล่ะบัฟเฟอร์อยู่ไหนละโอเคกินทุกคนเลยอ้าวดิสล่าโดดเรียนวันนี้ไม่ไปเรียนหรออานาตาเซียก็ไม่อ่ะวันนี้ขี้เกียจอ่ะฉันได้เกรด A แล้วก็ไม่อยากไปเรียนอ่ะเรียนเก่งแล้วไงไม่เหมือนเธอหรอกนี่หลอกด่าฉันใช่ไหมไปไหนไปกินตรงไหนถ้าแม่เลี้ยงอยู่บ้านคงจะโดนดุนะคะเดี๋ยวให้แม่เลี้ยงเนี่ยไปเที่ยวดีกว่าตอนนี้เธอหลับอยู่โชคดีจังเลยแฮะวันนี้แม่จะไปข้างนอกอ่ะพวกเราโดดเรียนแม่คงจะไม่รู้หรอกมั้งฮะอยู่บ้านบ้างแต่ฉันอยากไปเที่ยวนะเธออยากไปเที่ยวไหนอนาตาเซียไม่รู้สิเราไปเที่ยวกันด้วยกันไหมอุ๊ยตายฉันไม่อยากจะเชื่อเธอว่าได้ยินคำนี้จากเธอ ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะ แค่ไปเที่ยวก็ได้ เที่ยวไหนดีอ่ะให้แม่เลี้ยงใจร้ายไปกองทัพทหารแล้วกันเยี่ยมชมกรมทหาร แล้วเราไปไหนกันดีเนาะปุ๋ยรถไอติมสถานที่ออกกำลังกายรู้สึกว่าจะมาแล้วนะไม่รู้จะเที่ยวที่ไหนดีอะสนามกีฬาหรอสวนสาธารณะดีกว่าเปลี่ยนใหม่ละเป็นเทศกาลเป็นป่าเบอริลนะคะไปกับอานาตาเซียโอเควายโดนดุจะให้แม่เลี้ยงไปแล้วไม่ใช่หรอตายลูกทั้งสองทำไมวันนี้ไม่ไปเรียน
วันนี้ที่โรงเรียนหยุดค่ะแม่อีเลอใส่แม่แล้วเธอมาเลอใส่ฉันทำหอกอะไรไม่ทราบเนี่ยฮะมีมารยาทหน่อยนะอย่าตะกะมากไปเข้าใจไหมโอ้ยแม่ก็แค่เลอใส่หน้าแล้วเธอก็เหมือนกันที่ดังสั่งสอนดิเซล่าแทนฉันด้วยฉันจะไปกรมทหารวันนี้ไปหาผู้ชายจริงเหรอไปไปไปกรมทหารอยู่ไหนละนี่ไงเยี่ยมชมกรมทหารเขาเรียนรู้ทักษะการซ่อมด้วยแล้วกันมาเล่นสเก็ตที่สวนสาธารณะนะคะเอาเอาเดี๋ยวก็ลื่นล้มหัวฟาดพื้นหรอกอีกคนสิโหยน่ากลัวจังแล้วนี่เธอไม่ไปเรียนเหรอเนี่ยหรือโตแล้วน่าจะเป็นเด็กโตแล้วมั้งเอ้ยรถใครขับผ่านอะเมื่อกี้อะเห็นนะเฟี้ยวไปเลยหายไปแล้วอันนั้นเสียอยากหลายอย่างจังเลยนะเนี่ยอยากจะตีบางคนด้วยพูดจาดูถูกวัยรุ่นด้วยทำไมนาตาเซียเป็นคนแบบนี้เล่นพิเรนที่โรงเรียนอยากทำหลายอย่างเอเดี๋ยวข้างหน้าโรงเรียนแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ศาลากลางนะคะเล่นอะไรกันต่อดีอะเตะฟุตบอลดีกว่ายิงประตูดิสล่าไปไปดูดิสล่าเดินดิคือเมื่อเช้าโดนดุไงก็เลยต้องเดินแบบเนี้ยย่อง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 ต้องให้แม่เลี้ยงให้อภัยก่อนโอ้โหเปลี่ยนชุดนักกีฬาแล้วดิสล่าเปลี่ยนชุดสินี่ไงของฉันชุดโปเกมอนเห็นไหมสีเขียวฟิ้งเลยโอ้ยรับประตูเก่งจังเลยมีผีเสื้อน้อยด้วยอ่ะเตะมาเตะมาฉันรับเองเตะมาดิอานาตาซีเห็นปะฉันเก่งโอ้ยเซ็งเลยรับได้ทุกลูกเลยอานาตาซีก็ใส่ชุดเอี้ยมแบบนี้นะคะเตะเข้าไปแรงๆเลยเนี่ยรับได้อีกแล้วเหรอโอ้โหรับได้ทุกลูกเลยอ่ะเอลล่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับบ้านนะมาที่นี่ด้วยนะคะมาเที่ยวดูดิดูดิยองยองยองตาฉันเตะบ้างแล้วจะเตะให้หน้าแหกเลยเตะเข้าไปโอ้โหสรุปว่าดิสล่าเนี่ยเล่นกีฬาเก่งกว่าอนาตาเซียนะอนาตาเซียไม่ได้ออกกำลังกายอ่ะซินเดอเรลล่ามาละชุดออกกำลังกายของฉันเปลี่ยนชุดดีกว่าชุดออกกำลังกายเป็นแบบไหนนาะแจ็คเก็ตกีฬาอ๋อเป็นแบบนี้ไม่เอาดีกว่าเราจะใส่ชุดว่ายน้ำนะคะว้ายนี่แล้วทรงผมก็เปลี่ยนด้วยเนาะมาใส่ชุดว่ายน้ำอะไรแถวนี้เนี่ยตัวคนโหเลยอะไปเล่นสเก็ตดีกว่าทำไมเอลล่ามาใส่ชุดไว้นะเอ้ยเข้าร่วมแข่งกินด้วยบุ๊บเย้ยจะเล่นเป็นหรือเปล่าเนี่ยใส่ชุดว่ายน้ำเล่นแบบนี้เดี๋ยวสองพี่น้องก็อิจฉาหุ่นที่แสนสวยของซินเดอเรลล่าอีกอ่ะอุ๊ยจ้ะเยซินเดอร์โสโครกแกก็ดียังไงมาใส่ชุดว่ายน้ำเดินในที่สวนสาธารณะเนี่ยยินหน้ามีอายเดี๋ยวฉันเปลี่ยนบ้างฉันไม่ยอมหรอกเฮ้ยแข่งกินแล้วใครจะชนะวะเอลล่ากินจุเดี๋ยวพุงออกนะลูกโอ้ถึงกับกะอะดูหุ่นซินเดอเรลล่าสิอ้วนหรือผอมเนี่ยดูไม่ออกเลยนะแต่ผอมผอมกว่าทุกคนแหละผอมกว่าผอมกว่าสองคนนี้โหแข่งกินกันแล้วใครชนะนะอนาตาเซียกินจุโหกินจุมากฉันต้องชนะฉันต้องชนะฉันถึงฉันจะไม่ร่างกายแข็งแรงแต่เรื่องกินขอให้บอกฉันตะกะเป็นที่หนึ่งเลยแหละจริงๆดิสลาตะกะกว่านะโอ้โหชนะจริงด้วยเหลือเชื่อฉันชนะจริงๆด้วยโรงพยาบาลอยู่ข้างหลังไปทำอะไรที่โรงพยาบาล
อีก2คนยังกินไม่หมดเลยใครจะที่โหลเนาะนี่เจ้าแม่จอมตะกะของเราน่าจะได้เป็นที่1 นะกินแล้วเลอไปกินไปอ้าวเอลล่าเอลล่าอ้วกแตกอ่ะโอ้ยปวดท้องจังเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหใครใส่ยาไว้หรือเปล่าดิเซลล่านั่นขอกินไอติมได้ไหมไปซื้อเองสิเล่นผู้ดีกว่าจุดจุดจุดทำไมมันค่ำเร็วจังเลยเนี่ยปั๊บปั๊บ6 โมงเย็นละระวังระวังออกมาออกมาสิปิดหูไว้ ฉันไม่กลัวผู้หรอกกลัวทำไมโอ้โหไหนอะไหนอะมีนกบินมาหลากหลายตัวด้วยกันจะให้ทั้งคู่เลิกเป็นเพื่อนกันหรอก็ต้องทะเลาะกันอ่ะเอามองหน้าแบบนี้อีกละอีกละคู่นี้ทะเลาะกันอีกละชั่วร้ายเยาะเย้ยรูปร่างหน้าตาเย้อ้วนตูแกใส่ชุดว่ายน้ำสิยีหมูตอนนี่ว่าฉันเหรอชอบทะเลาะทะเลาะอะไรอีกอ่ะไม่อยากให้อนาตาเซียเป็นคนทะเลาะเลยอนาตาเซียเป็นคนดีกว่าดิสล่านั่นแหละเป็นคนที่ขี้อิจฉากว่าต่อสู้เลยจะคอกใส่เลยแล้วอย่างแกสวยตายแหละคุณอย่างแกเนี่ยนะเราสองคนก็ไม่ได้ดีไปกว่าเย้ซินเดอเรลล่านั่นหรอกแม่นั่นน่ะหุ่นดีเราไปตบแม่นั่นกันเถอะอย่าเลยอย่าไปตบเลยเอลล่าล่ะจ๊ะอุ้ยทำการบ้านทำเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วที่ไหนที่มีสระว่ายน้ำให้เล่นบ้างเนาะถ่ายรูปติดบัตรอวยพรด้วยถ่ายไม่ได้หรอมีคนกำลังใช้ตู้อยู่ก็ชั้นไงโอเคระดับ3เลยแชะออกมาแล้วนี่สวยสวยแบ่งปันไปที่วอลได้ด้วยแชร์ลงเฟซก็ได้นะดูสิชายหาดโอเคมาแล้วมาแล้วเอลล่าหลับง่วงแล้วสินอนก็ได้นะงีบบนผ้านอนนอนจริงด้วยอ่ะหลับเลยหลับเลยแม่สาวน้อยลงมาเล่นน้ำดำน้ำได้ไหมดำน้ำตื่นแข็งเลยปุ๊บจะได้ไม่มีใครเห็นไงตำรวจจะได้ไม่มาจับได้วายนั่นไงถูกล้อมจับโอ้โหทำไงดีตำรวจเห็นพวกเราแล้วอ่ะหนีเถอะหนีกลับบ้านเอาไงดีอ่ะแล้วใครมาว่ายน้ำตอนนี้เนี่ยเอ้าเข้าไปนั่งในรถละโอ้ยแย่แน่แน่เลยถ้าแม่รู้ตายแน่แน่เลยไม่ยอมกลับบ้านแบบเนี้ยดิสเซล่าถูกล้อมจับฉันจะหนีฉันจะหนีกลับบ้านฉันจะหนีกลับบ้านตำรวจไม่มีทางรู้หรอกเฮ้เฮ้เฮ้เข้ามาดีกว่าเรื่องอะไรจะให้โดนแม่ดุตอนนี้ฉันก็แอบย่องหนีออกจากบ้านมาเนี่ยเอาย่องไปไหนอ่ะอ้ายตกใจหมดเลยยี่อ้วนบ้าย่องไปไหนเนี่ยเล่นไล่จับหรอเอากำแพงลงดีกว่าเนาะกำแพงมันรกหูรกตาขโมยกลับบ้านดีกว่าอ้าวโดนจับได้แล้วนั่งกัน2คนว่าแล้วเชียร์ผู้หญิงคนนั้นตำรวจแน่ๆที่ลงไปว่ายน้ำน่ะทำไงดีแม่จะด่าไหมอ่ะไม่รู้สิตีสองแล้วยังไม่กลับบ้านเลยพวกเราโดนจับขังไว้ในรถตำรวจอ่ะโอ้จะหนีก็ไม่ได้อ่ะมันให้รออุ๊ยกดผิดโอ้ยตำรวจก็ไปว่ายน้ำเสร็จยังไปไหนละนี่ไงวิ่งมาละเอ้าทำไมไม่เปลี่ยนชุดตำรวจอ่ะย่องเข้าบ้านหนีกลัวแม่เห็นกลัวความมืดโดนจับหลังจากเคอร์ฟิวมันไม่ยุติธรรมทำไมพ่อแม่ถึงไม่เข้าใจกันบ้างเลยอย่าบอกนะว่าแม่รู้อ่ะย่องย่อง
ตายแล้วจะมีใครเห็นไหมเนี่ยไปนอนเร็วโอ้โหโดนดุอีกแล้วแม่เป็นห่วงนะรู้ไหมอย่าทำตัวเป็นแบบนี้อีกนะเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่บ้างอ้าวเอลล่าเอลล่ายังไม่นอนเหรอเตรียมพายฟักทองค่ะหนูรู้แล้วหนูจะไปนอนก็ขอโทษสิขอโทษผู้ปกครองก็ได้นะจะได้ไม่ต้องเดินอย่างนั้นอีกอ่ะฮะมีต่อสู้กับแม่ด้วยเหรอโหดร้ายไปมั้งโอ้ยฉันหิวข้าวตื่นมาดึกๆดื่นๆเนี่ยหิวข้าวเป็นบ้าเลยนี่ไงวอฟเฟิลแม่คะอานาตาเซียเป็นคนชวนหนูไปหนูไม่รู้เรื่องอ่ะถ้าจะลงโทษไปลงโทษอานาตาเซียคนเดียวนะไม่ฉันจะลงโทษทั้งคู่นั่นแหละจัดงานเลี้ยงงานวันเกิดเลยละกันนี่เค้กมีแค่2ชิ้นนะคะเค้กมีแค่2ที่เนาะสำหรับอานาตาเซียและดิเซลล่าส่วนเอลล่าเนี่ยก็คงจะไม่ได้เป่าเค้กในงานเลี้ยงวันเกิดปิ้งในที่สุดอานาตาเซียก็เข้าสู่วัยหนุ่มสาวแล้วโอ้โหดูชุดที่มันสุ่มมาให้สิอานาตาเซียหกขวบนะเนี่ยหน้าเหมือนเดิมเลยนะคะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปลี่ยนไปนิดนึงเลือกปณิธานในชีวิตหรออานาตาเซียผู้ช่ำชองทุกอย่างสุดยอดสายลับคนพบเทพนิยายเสียงแห่งตำนานเลือกอะไรเนาะจักรพรรดิวายได้ไม่เอาอะจัดตั้งหอแสดงภาพระดับโลกนอนบนกองเงินกองทองเป็นนักข่าวดีไหมให้นาตาเซียเป็นนักข่าวนักท่องเที่ยวนักประพันธ์นักมายากลนักรักตัวยงอยากเป็นนักรักหรอนักวาดฝันละกันอ่ะให้เป็นนักวาดฝันโอเคฟริงดิสลาเนี่ยก็เข้าสู่ใบหนุ่มสาวเช่นกันไหมคะเหมือนเดิมเป๊ะเลยสวยกว่าเดิมด้วยหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไปทำปากกระจับที่ไหนมาน่ารักดีเหมือนกันเนาะอยากจะอาศัยอยู่ในบ้านหรูหราแน่นอนเลยนี่อันนี้แล้วกันอาศัยอยู่ในบ้านหรูหรานะคะอุ้ยเอลล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยในที่สุดเอลล่าก็เข้าสู่วัยหนุ่มสาวแล้วนี่โตแล้วนะคะเกมสุ่มชุดนี้มาให้อ่ะแต่ทรงผมเป็นทรงผมแบบนี้เหรอนี่ก็เป็นชุดที่เกมสุ่มมาให้หลังจากตอนที่เราโตเป็นวัยหนุ่มสาวเนาะส่วนเรื่องเสื้อผ้านะคะก็ต้องมาเปลี่ยนกันอีกอะแต่จะไม่เปลี่ยนให้ดูเนาะเพราะว่าตอนที่เข้าไปแต่งตัวซิมน่ะมันนานมากเลยเดี๋ยวรอลุ้นในคลิปหน้าแล้วกันก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องจบกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายโอ้ยอย่าเศร้านะ